ดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพและท่านที่กำลังมองหาโอกาสในการที่จะทำธุรกิจออนไลน์ทุกๆท่านนะครับพบกับผมคำผางพงษ์ทิมเช่นเคยนะครับผมนำเอาเรื่องดีๆเกี่ยวกับบริษัทโฟไลท์มาแนะนำให้ทุกท่านได้พิจารณากันนะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลท์มาตลอด15ปีแล้วก็ผันตัวมาเป็นตัวแทนจำหน่ายในลักษณะของการจำหน่ายขายแบบออนไลน์นะครับใช้โซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็การสร้างเว็บไซต์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องมือในการที่จะโปรโมทผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลท์นะครับจุดสำคัญนะครับที่ผมต้องการอยากจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลท์ก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลท์นั้นมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอาหารเสริมที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับมีความแตกต่างชัดเจนโฟไลท์ทรานสเฟอร์เฟคเตอร์คือโมเลกุลหน่วยความจำของเชื้อโรคที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีในนมน้ำแรกของแม่นะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับหรือว่าในส่วนของไข่แดงในสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับจะมีโมเลกุลทรานสเฟอร์เฟคเตอร์แฝงอยู่เพื่อส่งถ่ายภูมิคุ้มกันของแม่ไปช่วยปกป้องลูกในช่วงแรกของการมีชีวิตบริษัทโฟไลท์ก็ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนะครับในการที่จะสกัดเอาทรานสเฟอร์เฟคเตอร์ตรงนี้มาบรรจุใส่ขวดทำเป็นอาหารเสริมซึ่งก็มีการจดสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทโฟไลท์นี่แหละคือจุดเด่นที่ผมมองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและก็ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลท์สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งการจำหน่ายขายโดยทั่วไปในลักษณะของออนไลน์เนี่ยนะครับในรูปแบบของการทำธุรกิจนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากจะมีรายได้มากๆเราก็ต้องเปิดสาขาใช่ไหมครับอย่างกรณีของบริษัท CP อย่างนี้นะครับที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตร 7-Eleven ถ้าเกิดว่าเขาเปิดแค่สาขาเดียวรายได้ไม่มากแน่นอนเขาจึงมีการรับสมัครผู้ที่ต้องการอยากจะทำธุรกิจ 7-Eleven ซึ่งก็ลงทุนหลายล้านนะครับกว่าที่จะได้เป็น1สาขาผู้ที่จะไปร่วมเป็นสาขาของ 7-Eleven ก็จะต้องลงทุนเองนะครับธุรกิจแบบนี้นะครับจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินทุนเยอะๆนะครับส่วนคนไทยเราส่วนมากนะครับไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นส่วนมากแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ขอทำงานแบบไม่ต้องลงทุนใช้ความสามารถใช้ความขยันแล้วก็สร้างรายได้แต่ความสามารถหรือความขยันนั้นนะครับถ้าลำพังจะทำแค่ตัวคนเดียวนะครับไม่มีทางรวยนะครับอาจจะพออยู่พอกินหรือว่าไม่พอกินไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะมีรายได้มากๆอยากจะมีหลายช่องทางของรายได้นะครับคุณก็ต้องสร้างสาขาหรือว่าขยายแฟรนไชส์หาหุ้นส่วนในการทำธุรกิจนะครับบริษัทโฟไลท์ทำธุรกิจแบบเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งในรูปแบบของ Affiliate Network Marketing ซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณสมัครเข้ามาคุณไม่ต้องลงทุนในเรื่องของสินค้าไม่ต้องไปสต็อกสินค้านะครับบริษัทจะมีสินค้ามีคลังสินค้าแล้วก็มีระบบการจัดส่งมีระบบการจัดเก็บเงินต่างๆตรงนี้บริษัทจะทำแบบครบวงจรคุณมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์โฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลท์ผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการในการที่จะเริ่มต้นของการทำ Folite Affiliate Network Marketing เรามาดูกันเลยนะครับการตลาด Affiliate 2024หรือว่า2025นี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ธุรกิจดีที่สุดก็คือการทำออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าทุกวันนี้นะครับไม่ทำออนไลน์มันก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับวิธีการขั้นตอนของการทำ Folite Affiliate Network นะครับเริ่มต้นนะครับก็คือการสมัครแล้วก็ลงทะเบียนซึ่งท่านสามารถที่จะคลิกลงทะเบียนได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับลงทะเบียนจากนั้นนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จคุณก็จะมีรหัสเมื่อคุณมีรหัสคุณก็จะมีเว็บไซต์นะครับรหัสนั้นจะขึ้นมาพร้อมกับเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณเป็นชื่อของคุณเป็นภาพของคุณแล้วก็ลิงก์กับรหัสที่คุณลิงก์กับรหัสสมาชิกโฟไลท์ของคุณ
รหัสของคุณก็ยังลิงก์ไปที่บัญชีธนาคารของคุณนะครับเพื่อที่จะได้รับคอมมิชชั่นนะครับในส่วนที่2นะครับเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณชอบผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในบริษัทโฟไลท์ตอนนี้นะครับมีอยู่3ตัวนี้นะครับ1นะครับโฟไลท์ทรานสเฟอร์พิกเตอร์ชูเอลโบตัวนี้จะเป็นทรานสเฟอร์พิกเตอร์สำหรับเด็กนะครับทำออกมาในรูปแบบของนมอัดเม็ดนะครับรสส้มหวานมันอมเปรี้ยวนะครับซึ่งเป็นรสชาติที่เด็กๆชอบเป็นการหลอกล่อนะครับให้เด็กได้รับประทานทรานสเฟอร์พิกเตอร์โดยคิดว่ารับประทานลูกอมนะครับคุณก็เลือกเอานะครับผลิตภัณฑ์ตัวที่2นั่นก็คือตัวทรานสเฟอร์พิกเตอร์พลัสตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับ1เพราะว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันได้สูงสุดถึง 437% แล้วตัวที่3 Folate Transfer Factor Tri Factor นะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันขาดสมดุลนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถที่จะปรับสมดุลให้กับภูมิคุ้มกันได้นะครับ เลือกสินค้านะครับที่คุณชอบใจและเชื่อมั่นหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณเคยใช้และคุณเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับที่คุณอยากจะโปรโมตอยากจะนำไปโฆษณานะครับผลิตภัณฑ์ที่คุณมองเห็นโอกาสของการทำการตลาดนะครับเลือกเอาไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับเมื่อคุณได้สินค้าคุณเรียนรู้สินค้าคุณก็เริ่มสร้างคอนเทนต์นะครับอาจจะในรูปแบบของการเขียนบทความหรือว่าการเขียนรีวิวสินค้าสร้างวิดีโอนะครับโดยเฉพาะ YouTube จะทำเป็นในรูปแบบของวิดีโอสั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของการพูดให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่อง YouTube การเปิดช่อง YouTube นะครับก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่มีทักษะในการพูดการทำวิดีโอนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะสร้างรายได้2ทางนะครับทางหนึ่งก็คือมีรายได้จากช่อง YouTube เมื่อมีคนมา Subscribe มาดูของคุณเยอะๆครบตามเงื่อนไขของ YouTube ก็จะแบ่งรายได้ค่าโฆษณาให้กับคุณนะครับปัจจุบันนี้ผมก็ได้ประโยชน์ทั้ง2อย่างนะครับทั้งรายได้จาก YouTube และก็รายได้จากการจำหน่ายขายผลิตภัณฑ์ Folate Transfer Factor ด้วยนะครับแต่ว่าการจำหน่ายขายธรรมดาแบบนี้นะครับมันไม่มีทางรวยเพราะฉะนั้นจึงต้องมาเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทโฟไลท์นะครับโดยเราจะมี PowerPoint นะครับให้คุณนำเอาไปศึกษานะครับต่อมานะครับเมื่อสร้างเนื้อหาสร้างวิดีโอก็นำเข้าไปสู่ของการโปรโมตนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการแชร์ลิงก์นะครับโดยที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่คุณได้จากบริษัทนั้นนะครับนั่นคือแหล่งที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับสินค้าที่คุณชื่นชอบนะครับคุณก็เอาลิงก์ตรงนั้นนะครับไปไว้ที่คำอธิบายของวิดีโอนะครับซึ่งเมื่อเขาดูวิดีโอเสร็จเขาก็สามารถที่จะคลิกลิงก์สั่งซื้อออนไลน์ได้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสของการสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับวางลิงก์แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับตามโซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับที่คุณคิดว่าจะมีผู้คนนะครับเข้ามาดูนะครับข้อที่5นะครับเมื่อคุณได้วางลิงก์สร้างวิดีโอทำการตลาดไปเสร็จสับต่อไปข้อที่5นี้ก็คือการติดตามแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาเราดูว่าเนื้อหาแบบไหนที่เราลงไปแล้วผู้คนให้ความสนใจแล้วก็มีผลตอบแทนมีการตอบรับจากลูกค้าการปรับปรุงเนื้อหานี้นะครับก็เพื่อให้ตรงกับความต้องการของการตลาดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับนี่คือ5ขั้นตอนนะครับของการเริ่มต้นการทำธุรกิจในรูปแบบของ Affiliate นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับ Affiliate เนี่ยที่เราได้รู้จักคุ้นเคยกันมากที่สุดนั่นก็คือเวลาเราไปช้อปออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Shopee หรือว่า Lazada ก็แล้วแต่เขาก็จะให้เรานั้นสมัครสมาชิกลงทะเบียนเป็นลูกค้าในส่วนหนึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้นำสินค้าไปจำหน่ายเป็นพ่อค้าแม่ขายออนไลน์นะครับและในส่วนที่3นะครับก็คือการเป็นตัวแทนโฆษณาคุณไปเลือกสินค้าตามร้านค้าใน Shopee หรือว่า Lazada นะครับสินค้าตัวไหนที่คุณคิดว่ามีช่องทางของการจำหน่ายหรือว่าผู้คนสนใจคุณก็รับลิงก์ตรงนั้นนำไปแชร์ในโค้ดรหัส
Affiliate ของคุณกับแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ตรงนั้นและเมื่อมีการคลิกซื้อนะครับคุณก็จะได้คอมมิชชั่นแต่คุณจะมีรายได้ส่วนตัวเฉพาะของคุณเท่านั้นลิงก์ที่คุณแชร์ไปนะครับมีคนคลิกซื้อคุณถึงจะมีรายได้นะครับมันจะแตกต่างจาก Forlight Affiliate Network นะครับบริษัท Forlight จะพ่วงคำว่า Network นะครับให้กับคุณนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถที่จะเชิญชวนคนอื่นมารับเว็บไซต์แล้วไปแชร์ไปโฆษณาเมื่อมีคนคลิกซื้อผ่านเน็ตเวิร์กของคุณผ่านสมาชิกในเครือข่ายของคุณนะครับคุณก็จะมีรายได้ตามนะครับแนะนำคนมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าคุณได้เปิดช่องทางของการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีแฟรนไชส์ที่มากขึ้นมีหุ้นส่วนที่มากขึ้นรายได้ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกของคุณทุกคนนะครับคุณจะมีรายได้ตามเขาไปสนใจต้องการอยากจะมีธุรกิจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งผมมี PowerPoint ให้คุณนำเอาไปทำความเข้าใจหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความเข้าใจแล้วคุณก็ใช้บริษัทโฟไลท์นี้เป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณและก็ทีมงานของคุณนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจโฟไลท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ